3. สุกรชาดกว่าด้วยสุกรท้าราชสีสุกรเมื่อท้าราชสีโพธิสัตว์ให้ต่อสู้กันจึงกล่าวว่า 5. นี่สหายเราก็มีสีเท้าถึงท่านก็มีสีเท้าจงกลับมาก่อนสหายท่านกลัวหรือจึงได้หนีไปราชสีโพธิสัตว์กล่าวตอบว่า 6. นี่เจ้าสุกรผู้สหายเจ้ามีเนื้อตัวไม่สะอาดขนก็เหม็นเน่ามีกลิ่นเหม็นครุ้งกระจายไปถ้าเจ้าต้องการจะสู้รบกับเราเราขอยกชัยชนะให้เจ้าสุกรชาดกที่3จบ